ในดีมีเสียในเสียมีดีที่ดินตรงสามแยกทางโค้งที่ใครบอกว่าห่วงจุ้ยไม่ดีแต่มีธุรกิจหนึ่งที่ชอบทำเลนี้มากทายซิว่าเป็นธุรกิจอะไรสวัสดีค่ะมิ้นท์พิมพ์สิริทองร่มโพค่ะผมสรกลอดุลยานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์ครับขอต้อนรับสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจครับรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะพี่ตุ้มคะเมื่อวานเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของในดีมีเสียในเสียมีดีที่พี่ตุ้มบอกว่าใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงานรวมถึงเรื่องธุรกิจเมื่อวานผมทิ้งค้างไว้ว่ามันมีธุรกิจบางธุรกิจใช่ไหมครับที่ห่วงจุ้ยที่แย่ที่สุดเนี่ยแต่เขากลับชอบที่สุดใช่ค่ะพี่ตุ้มถามมินไว้ว่าทำเลสามแยกที่เป็นทำเลที่แย่ที่สุดแต่มีธุรกิจหนึ่งชอบทำเลนี้มากมินคิดออกไหมครับคิดแล้วก็คิดไม่ออกค่ะ ถ้างั้นช่วงหน้านะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าธุรกิจนั้นคือธุรกิจอะไรครับพี่ตุ้มคะธุรกิจอะไรชอบทำเลสามแยกคะเราเริ่มต้นจากนี้ก่อนธุรกิจพัฒนาที่ดินนะครับเขาเคยมีคนบอกว่าเวลาที่ทำธุรกิจพัฒนาที่ดินเนี่ยจะมีเคล็ดลับอยู่3ข้อคืออะไรบ้างคะข้อที่1คือทำเลค่ะทำเลข้อที่2คือทำเลข้อที่3คือทำเลคือทำเลสำคัญที่สุดใช่ค่ะทำเลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในธุรกิจพัฒนาที่ดินเลยครับการเลือกทำเลถ้าเลือกทำเลที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ดีมันเหมือนกับมีพัดคนเข้ามาหาเองผมจำได้ว่าคุณอนันต์อัศวโพคินของแดนแอนเฮาเคยเล่าว่าคุณแม่เขาเคยสอนไว้ว่าเวลาไปดูว่าจะซื้อที่ดินแปลงไหนก็ตามทีเนี่ยให้ไปดูตั้งแต่เช้าจดเย็นสมัยก่อนนะครับคุณแม่คุณอนันต์เนี่ยจะไปนั่งดูเลยครับว่าที่ดินแปลงนี้ตอนเช้าเป็นยังไงบ่ายแดดมาตรงไหนผู้คนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างบางที่เราไปดูตอนเช้าเห็นคนเยอะนึกว่าดีปรากฏว่าตอนบ่ายไม่มีคนเสาร์อาทิตย์ไม่มีคนบางทำเลเนี่ยตอนเช้าเนี่ยคนไม่เยอะแต่กลางวันและเย็นคนดีมากเรามาดูตรงนั้นนะครับว่าทำเลนั้นเป็นยังไงแล้วก็จะเลือกได้ว่าธุรกิจนั้นจะเหมาะกับทำเลนี้ได้อย่างไรบ้างเพราะนึกง่ายๆถ้าทำเลแปลงที่ดินแปลงนี้รับแดดตอนบ่ายเต็มๆเรานึกถึงเวลาเราสร้างอาคารขึ้นมาอาคารหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็แดดเข้ามาเนี่ยร้อนมากข้อที่1คือเปลืองแอร์ค่าไฟแพงมากแล้วมินว่าบางทีอาจต้องหาอะไรมาปิดด้วยใช่ไหมคะพี่ตุ้มเราอุตส่าห์จัดร้านอย่างดีสวยงามกะให้มองผ่านกระจกใสเข้ามาเห็นสวยงามมากแต่ปรากฏว่าพอถึงช่วงบ่ายปั๊บเราต้องเอาผ้าม่านลงมากั้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเราใช้เงินล้านนึงในการจัดร้านเนี่ยมีคนเห็นอยู่ประมาณ 500,000 พออีกครึ่งนึงมันหายไปอะครับหรือถ้าเราไปเลือกที่ดินทำเลริมทะเลครับถ้าเราไปดูชั่วครู่ชั่วยามเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงคือไม่เห็นสาวที่ใส่บิกินี่เดินมาอันนั้นไม่ทราบนะเขาดูที่ดินถ้าสมมติอยู่ริมทะเลเนี่ยถ้าเราดูเห็นว่าตอนนี้เห็นชายหาดดีมากยาวมากเดินไปถึงทะเลนี่20-30เมตรโอ้โหชายหาดที่ดีมากน้ำขึ้นเนี่ยอาจจะไม่มีชายหาดเหลืออยู่เลยก็ได้หรือบางทีเราอยู่ในช่วงน้ำขึ้นแล้วมีชายหาดเราไม่ได้เดินลงไปดูน้ำลงปั๊บชายหาดลงไปเต็มไปด้วยก้อนหินเต็มไปด้วยอะไรมากมายมูลค่ามันต่างกันเลยครับอีกอย่างก็คือเวลาน้ำขึ้นบางทีอาจจะพัดขยะเข้ามาด้วยนะคะพี่ตุ้มทำให้เสียทำเลเหมือนกันผมเจอเจ้าของเกาะคนหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเกาะของเขาว่าดีมากเลยลมทุกลมเนี่ยพัดเข้ามาหาเกาะเขาตลอดเวลาขยะเข้ามาเต็มเลย เวลาก็บอกว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรในท้องทะเลเนี่ยเวลาหาศพไม่เจอให้มาที่เกาะเขาเพื่อให้ไปช่วยไม่ใช่ครับพัดมาเลยครับเป็นศพลอยมาเลยทำเลแบบนี้ก็จะมีปัญหาว่าเขาต้องกำจัดขยะเยอะอะไรพวกนี้เยอะบางอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติครับฉันเวลาดูทำเลต้องดูให้ละเอียดเช่นเดียวกันที่เราย้อนกลับมาเราพูดถึงทำเลที่ห่วงจุ้ยสามแยกใช่ค่ะสามแยกห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์โบราณของจีนซึ่งวงการพัฒนาที่ดินเนี่ยจะเอาศาสตร์ห่วงจุ้ยเนี่ยมาใช้เยอะและคนที่สถาปนิกไม่ชอบที่สุดกลัวว่าทำลายงานเขามากที่สุดก็คือหมอดูห่วงจุ้ยจริงๆแล้วมินว่าในบางเคสนะคะคือหมอดูห่วงจุ้ยเนี่ยจะมีอำนาจมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ด้วยนะคะเจอสถาปนิกจำนวนมากเลยครับสถาปนิกเขาเล่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพอเขาออกแบบเสร็จเจ้าของบ้านชอบมากเลยครับแล้วก็พอวันหนึ่งก็พาหมอดูห่วงจุ้ยมาดูแล้วขอให้แก้นู่นแก้นี่
จ้าของบ้านก็เสียดายถ้าแก้แล้วมันไม่สวยหมอดูของจุ้ยก็บอกว่าตามใจแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีอุบัติเหตุในบ้านคนในบ้านเสียชีวิตว่าผมไม่ได้นะครับเจ้าของบ้านก็ต้องเปลี่ยนค่ะ เป็นประโยคเด็ดทิ้งท้ายของหมอดูห่วงจุ้ยใช่แต่มีว่าจริงๆแล้วท่านก็เตือนแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ครับซึ่งบางอย่างห่วงจุ้ยเนี่ยเขาอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันค่ะเช่นเคยเห็นทางโค้งไหมครับทางโค้งมากๆเนี่ยครับไอ้ตรงมุมทางโค้งที่เยอะๆเนี่ยครับจะไม่ค่อยมีใครซื้อเพราะทำเลนั้นเหมือนกระแสรถที่วิ่งเข้าไปหาวันที่กระแสที่พุ่งชนเนี่ยมันจะไม่ดีแหกโค้งบ่อยเหมือนกันนะคะครับในเชิงวิทยาศาสตร์อธิบายอย่างนั้น3แยกก็เหมือนกันไอ้ตรงจุดตัดของ3แยกเนี่ยทำเลแปลงตรงนี้คนจะไม่ค่อยชอบคิดง่ายๆการใช้ชีวิตจริงๆว่าแค่ถอยรถเข้าออกแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นถนนธรรมดาเรามองซ้ายมองขวา3แยกต้องมอง3ด้านไฟจากทางตรงที่พุ่งเข้ามามันก็พุ่งเข้าบ้านถ้าเป็นบ้านนะทำเลการค้าก็เหมือนกันจอดรถก็ยากอะไรก็ยากจริงค่ะมีปัญหามากมายนะแต่มีธุรกิจหนึ่งที่ชอบทำเลนี้มากนึกไม่ออกว่าที่ต้องเฉลยดีกว่าคือธุรกิจป้ายโฆษณาเพราะว่า3แยกเนี่ยเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาคนใช่ครับ3แยกหรือทางโค้งเยอะๆเนี่ยนะครับตรงนั้นเราเป็นมุมมองของสายตาเลยยิ่งรถติดยิ่งดีทำเลนั่นคือทำเลทองป้ายโฆษณานั่นคือจุดที่ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆรู้สึกว่าทำเลนี้แย่แต่ป้ายโฆษณารู้สึกว่าดีมากในดีมีเสียในเสียมีดีครั้งหนึ่งผมนั่งรถไปกับเพื่อนผมก็เห็นที่ดินแปลงหนึ่งประกาศให้เช่าหรือขายที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเป็นบ่อดินเหมือนขุดตักดินไปขายในสมัยก่อนผมก็คิดในใจว่าใครจะมาเช่าค่าที่ดินต้องถูกมากแน่ๆเพราะว่ามันมีที่ดินที่เหลืออยู่นิดเดียวให้ทำประโยชน์ได้ถ้าจะทำตึกทำอาคารทำบ้านต้องถมดินต้องใช้ดินถมเยอะแน่นอนเลยผมบอกว่าอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากทำธุรกิจหรอกเพื่อนผมที่เป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าทำเลเนี้ยเหมาะกับธุรกิจบางอย่างเช่นร้านอาหารที่เป็นสวนอาหารเรือนแพบางที่บางแปลงเนี่ยถึงขนาดขุดบ่อขุดอะไรเพื่อให้มีน้ำอันนี้ไม่ต้องขุดขุดไว้ให้แล้วใช่ครับหรือทำบ่อตกปลาหรือถ้าอยู่ไกลนอกเมืองหน่อยทำเป็นรีสอร์ทเล็กๆได้เลยนั่นคือสิ่งที่บอกว่าในดีมีเสียในเสียไม่ดีอยู่ที่ว่าใครมองอย่างไรเรื่องนี้เท่านั้นเองครับจริงๆค่ะพี่ตุ้มเวลาที่เรามองสิ่งเดียวกันครับคนแต่ละคนมองเห็นไม่เหมือนกันถ้าเราเขามองเห็นว่าจุดนี้แม้ว่าคนอื่นจะมองว่าไม่ดีแต่จริงๆอ่ะมันสามารถมองหามุมดีของมันเจอถ้าหาธุรกิจที่เหมาะสมเจอหาคนในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นเนี่ยเจอมันก็สามารถจะทำใหเรามองเห็นข้อดีในข้อเสียได้ครับคือทำเลหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจหนึ่งแต่อาจจะเหมาะกับอีกธุรกิจหนึ่งครับเช่นเดียวกันคนบางคนอาจจะไม่เหมาะกับงานหนึ่งแต่อาจจะเหมาะกับอีกงานหนึ่งครับมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากคำนั้นที่บอกว่าผู้แพ้เห็นปัญหาทุกครั้งที่มีโอกาสแต่ผู้ชนะเห็นโอกาสทุกครั้งที่มีปัญหาก็คือว่าในสิ่งเดียวกันน่ะมุมมองในสายตาของเราจะมองอะไรถ้าคนที่เห็นผู้แพ้เนี่ยทุกครั้งที่อะไรก็ลอยมาก็รู้สึกเห็นแต่ปัญหาไม่เคยเห็นโอกาสเลยแต่ผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือในชีวิตจริงก็ตามทีทุกครั้งที่อะไรที่ลอยเข้ามาเนี่ยเขาจะมองเห็นโอกาสมากกว่าปัญหาอยู่ที่ใครมองมุมไหนเท่านั้นเองคนที่มองไม่เห็นต่อให้มีโอกาสกองอยู่ตรงหน้ามากมายเขาก็มองไม่เห็นค่ะแต่คนที่มองเห็นแค่มีโอกาสผ่านตาไปเพียงแวบเดียวเขาก็มองเห็นแล้วคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเพราะพรุ่งนี้ยังมีสิ่งดีๆให้เราเห็นอีกเยอะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกับรายการฟ้าพูดธุรกิจได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ3แยกไม่น่ากลัวเท่ากับแตกแยกหวงจุ้ยไม่ได้บอกแต่เจ๊รู้เองเมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะกันสักทีวะเตรียมพบกับการกลับมาของเจ้าพ่อเกมโชว์ปัญญานิรันดร์กุลปริศนาฟ้าแลบผ่าช่อง1เวิร์คพอยท์